ันนี้เริ่มกันที่เรื่องโควิด-19นะครับสถานการณ์ตอนนี้กำลังวิกฤตโดยเฉพาะยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ถ้ารวมทั้งการตรวจแบบ RT-PCR และตรวจแบบ ATK เรามีผู้ติดเชื้อวันนี้เกิน 65,000 คนครับเฉพาะ ATKเกิน 40,000 คนไปแล้วและยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ก็สูงที่สุดในรอบปีนะคะถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์ของศบค.เราจะต้องอยู่กับสถานการณ์ที่เห็นผู้ติดเชื้อสูงแบบนี้ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมหรืออีกประมาณ3เดือนด้วยกันมาดูในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้จากการรายงานผู้ติดเชื้อยืนยันหรือว่าคนที่ตรวจ RT-PCR เส้นสีเหลืองเนี่ยนะคะเรานำมาให้ดูย้อนหลัง7วันในรอบ7วันเนี่ยค่ะมีคนตรวจ RT-PCR อยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 คนนะคะนอกจากนี้ยังมีคนตรวจแบบ ATK ด้วยคนที่ตรวจ ATK อยู่ที่ประมาณ 15,000 คนถึง 25,000 คนแต่ว่าวันนี้ขึ้นสูงสุด 42,000 กว่าคนคือเฉพาะ ATK วันนี้เนี่ยสูงกว่า RT-PCR เป็นเท่าตัวยิ่งนำสองระบบมารวมกันเท่ากับว่าวันนี้มีคนติดเชื้อเกิน 65,000 คนแล้วก็มีแนวโน้มแบบนี้คุณเจษดาคนที่จะตรวจ RT-PCR หลังจากนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่คนที่ตรวจ ATK หลังจากนี้จะมีมากขึ้นเพราะว่าตรวจ ATK ตอนนี้ตรวจแล้วติดเชื้อเป็นบวกก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้เลยค่ะไปดูยอดผู้เสียชีวิตกันบ้างครับวันนี้ก็ถือเป็นนิวไฮเหมือนกันครับเป็นยอดผู้เสียชีวิตสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2565เราเริ่มเข้าปีนี้วันนี้ยอดสูงสุดสำหรับยอดผู้เสียชีวิตนะครับปลายเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีการประเมินโดยกระทรวงสาธารณสุขครับว่าสถานการณ์โควิด-19 เราน่าจะมียอดผู้เสียชีวิตไม่เกินวันละ50คนปรากฏว่าเข้าเดือนมีนาคมได้ไม่กี่วันยอดสูงขึ้นไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่49คนเกือบถึงลิมิตที่เรามีการประเมินกันไว้แล้วนี่คือสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญกันตอนนี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ว่าทั้งศบค.ทั้งกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีการยกระดับในมาตรการนะคะแต่มีการนำแผนมารองรับมากขึ้นวันนี้ศบค.ยอมรับว่ายอดผู้ติดเชื้ออยู่ในแนวโน้มขาขึ้นค่ะและน่าจะได้เห็นยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในช่วงกลางเดือนเมษายนยอมรับว่าตอนนี้ล็อกดาวน์ไม่ได้ไม่ใช้วิธีการล็อกดาวน์นะคะแต่ถ้าผ่อนคลายมาตรการลงมากกว่านี้ก็อาจจะติดเชื้อกันถึงหลักแสนคนจากนั้นจะค่อยๆลดลงน่าจะไปลดลงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมค่ะนี่เป็นการคาดการณ์นะครับเป็นเซเนเรโอที่กระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ทีนี้ปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะการนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบต้นทางก็คือการโทรไปที่1330ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ย1330มีคนรับโทรศัพท์อยู่700คนแต่เมื่อวานนี้มีคนโทรเข้าไปถึง 70,000 คนร้อยเท่าครับเจ้าหน้าที่รับสายไม่ไหวรับได้แค่ 30,000 คนเท่านั้นดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ทางสาธารณสุขยอมรับเป็นปัญหาคอขวดก็คือคนรอเข้าระบบทำให้การติดตามรักษาอาการนั้นเป็นไปได้ยากแล้วก็ล่าช้าวันนี้ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกแบบนี้ครับถ้าโทรไม่ติดก็แก้ปัญหาด้วยการ walk in ไปเลยอย่างคนที่ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร walk in ไปในโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านไปใช้ระบบเจอแจกจบเพื่อที่จะจบปัญหานี้ครับที่ท่านปลัดนะครับได้เรียนนะครับว่ามีผู้ที่รอคอยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากที่โทร1330นะครับตรงนี้เนี่ยท่านได้ให้นโยบายนะครับให้มีการเพิ่มศักยภาพเพิ่มเติมนะครับเดิมเนี่ยโรงพยาบาลของภูมิภาคนะครับปริมณฑลแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะครับก็มีกระบวนการของการที่จะตรวจคัดกรองผู้ป่วยนะครับที่มี ATK positive อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลพี่น้องนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพนะครับและท่านวิตกกังวลนะครับสามารถเดินทางไปที่โรงพยาบาลรอบๆกรุงเทพนะครับปริมณฑลและก็โรงพยาบาลที่ได้กล่าวถึงนะครับแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าศบค.ก็ยังยืนยันมีแผนที่จะปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นค่ะให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตทำมาหากินกันแบบ New Normal แต่ยังไม่รีบนะคะบอกว่าจะต้องพิจารณาให้รอบด้านมีแผนรองรับเอาไว้ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ
สถานการณ์โควิด19ตอนนี้ใครติดโควิดก็หนักหนาอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีมิจฉาชีพอาศัยช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ไปหลอกขายสมุนไพรให้ชาวบ้านบอกว่าสามารถรักษาโควิด19ได้อย่างเช่นที่ภูเก็ตนะครับแต่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้แล้วขณะที่จังหวัดตรังครับตอนนี้ต้องกลับมาเรียนออนไลน์กัน 100% เพราะมีการระบาดสูงขึ้นครับศบค.จังหวัดตรังตอนนี้สั่งปิดโรงเรียนทั้ง122แห่งนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดออนไซต์ไปแล้วบ้างให้กลับมาเรียนออนไลน์แบบ 100% เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด19หลังจากยอดผู้ติดเชื้อสูงเกือบ 2,000 คนต่อวันนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อกระจายในทุกๆอำเภอจากการตรวจแบบ RT-PCR และการตรวจแบบ ATK มีแนวโน้มครับว่าผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางมาจากต่างจังหวัดรวมไปถึงการร่วมงานทางสังคมทำให้มีการติดเชื้อจากชุมชนไปสู่ครอบครัวครับตอนนี้ใช้วิธีการแยกกักรักษาตัวที่บ้านกันมากขึ้นนะคะอย่างที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการนำถุงยางชีพไปแจกจ่ายตามบ้านของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลนะคะถุงยางชีพที่เห็นอยู่นี้เป็นถุงยางชีพที่ได้รับบริจาคมาจากคนที่เขามีจิตศรัทธาเขาบริจาคถุงยางชีพมาต้องการจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนเพราะว่าบางส่วนก็ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาเลยขณะที่การใช้งบประมาณของทางสปสช.ก็ต้องรอความชัดเจนค่ะในส่วนของการใช้งบประมาณของสปสช.หลักการสุขภาพนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้คุยกับทางผู้บริหารท้องถิ่นทั้งจังหวัดว่าเราจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์นะครับที่สามารถมีช่องที่จะซื้อข้าวกล่องนะครับข้าวปรุงสำเร็จรูปเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่รักษาตัวหรือกักตัวแต่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังขอความชัดเจนรอหนังสือที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละกว่า 1,000 คนครับมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่สำคัญก็คือมีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยโอกาสนี้มาหลอกขายยาสมุนไพรอ้างว่ารักษาโควิด19ได้ครับล่าสุดตำรวจจับได้นะครับเป็นคนจีน2คนคนไทยอีก1คนอยู่ในพื้นที่ป่าตองครับแล้วก็ยึดของกลางได้จำนวนหนึ่งมีการตั้งข้อหาไปแล้วนะครับก็คือข้อหาร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาและร่วมกันขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปี 2562ครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ